โอ้โหยังไม่โดนสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้มารีวิวนะครับคันนะใหม่เอี่ยมเลยนะครับนะเล็กสตาร์นะครับโกนะฮะซีรีส์802นะครับตัวนี้เป็นคันสปรินต์นะครับนะระยะที่8นะครับ8ฟุตนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอานี่เลยเล็กสตาร์ขอดูหน้าตาหน่อยเป็นยังไงนะครับโอ้โหคัน8ฟุตโอ้สวยงามครับดำกล่องเคลือบอย่างดีนะครับนี่สวยงามครับผมไกด์เคนะครับนี่ไกด์เคนะไกด์เป็นตัวเคนะครับนะเดี๋ยวมาดูสเปคนะครับนี่สเปคนะครับผม8ฟุตนะครับนะครับผมนะตัวนี้น้ำหนักเหยื่ออยู่60ถึง180กรัมนะครับส่วนเวทไลน์นะครับอยู่ที่15ถึง35ปอนด์นะครับนะส่วนสายที่ผมใช้วันนี้นะครับสายเป็นของมาสตาร์ดนะครับสายใช้มาสตาร์ดนะครับนี่เนื้อแกะกล่องเหมือนกันนะครับนะมาสตาร์ด20ปอนด์นะครับนี่สีขาวนะจะมาเทสนี่หมายคองครับคองรังสิตเรานี่นะครับนะมาแล้วก็เสียบเลยนะครับป้าบโอ้แข็งแรงครับแข็งแรงมันแข็งแรงมากสวยงามฮะนี่แอคชั่นนี่จับลักษณะนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยังไม่โดนยังครับยังแอคชั่นจริงครับเรามาดูลอกนี่ครับลอกเป็นของสตีลนะครับนี่4000นะครับเบอร์4000 SW นะครับผมนะไกโดเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้แหนตักขายแล้วตักแหนแหนอยู่ข้างหลังครับหนีแหนครับอ้าวตัวนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้เอามาลองใช้ดูนะฮะเดี๋ยวจะมาลองดูว่าดีแค่ไหนเอ้าหักซะแล้วเสียงรถก็ดังหักแล้วเหรออ๋อไม่ได้หักไม่ได้หักเขาไม่ได้ต่อมานะครับโอ้เล่นเราใจเสียเลยโอ้เอ้าตายนะครับล็อกอ๋อเป็นอย่างนี้โอเคหมุนซ้ายขวาได้นะครับนี่ทีนี้มันน่าจะสับฝั่งนี้แล้วมาใส่ฝั่งนี้เห็นไหมครับนะส่วนอันนี้มันก็น่าจะหมุนไปเลยนะครับหมุนเข้าได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ไว้สับนะสับซ้ายขวานะครับสลับข้างนะครับแต่ว่าผมหมุนซ้ายนะฮะแล้วก็จะหมุนซ้ายนะโอ้เป็นโลหะทั้งรุ่นเลยนี่โลหะนะครับเป็นโลหะโอ้น้ำมันมาดีนะครับลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเดี๋ยวขอประกอบก่อนลื่นดีจังนะครับนะตัวนี้นะครับลูกปืนนะครับนี่เป็นลูกปืนแซเลตนะครับนะ10บวก1นะครับผมนะรอบก็อยู่ที่52นะครับนะโอ้ทนตัวนี้ทนต่อการกัดก่อนน้ำคงน้ำเค็มได้นะครับนะตกทะเลได้นะครับเบอร์4000นะว่ากำลังสวยนะครับเสียงเป็นไงเสียงกิ๊กโอ้มันลื่นดีจังนี้ถ้าใครชอบดังๆก็ไปแต่งเอานะครับผมนะเนี่ยจิกได้ด้วยนะครับนะเอาไปคงแคสนี่แหละครับนะเดี๋ยวผมจะมาลองปลาสวายนะเดี๋ยวเรามาประกอบคันแล้วก็มารอลุ้นกันนะครับว่าแอคชั่นนะคันกับลอกจะเป็นอย่างไรนะครับนะเดี๋ยวติดตามชมครับผมไปนะว่าแล้วก็ประกอบเดี๋ยวจะลองตกแบบตะก้อวิ่งครับนะชิ่งก็ประมาณ 4-50 เซนนะครับนะเดี๋ยวผมจะตกแบบตะก้อวิ่งก่อนเนาะน้ำใหม่เลยนะฝนมันเพิ่งตกไปสักพักนะครับนะหลังฝนตกนี่ต้องรีบออกมาลองของก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ปลารังสิตโหน่าจะกินยากแล้วน้ำก็ไม่ค่อยดีนะอันนี้
นลงมาใหม่นะน้ำก็น่าจะดีขึ้นแล้วครับโอ้ทีเดียวกลับบ้านแล้วก็หานแท้เข้าวันนี้เข้าแล้วครับผมไว้ไหนดีนะถอยเข้ารูนะครับผมเดี๋ยวจะลองกระต้อวิ่งนะครับก็นำได้ตะกั่ว1ลูกน้ำไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะนิ่งๆเนาะก็วิ่งนะตะกั่วก็เอาสักตัวนี้ก็พอแล้วนี่นะครับตะกั่วเนาะลูกปัดนะครับใครจะใส่ก็ได้นะหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมแต่ว่าก็ใส่กันไว้ลูกหนึ่งนะมันจะไปกระแทกตะกั่วเวลาเราวัดปลานะปลาเนี่ยเห็นไหมกระแทกจนบี้หมดแล้วเห็นป่ะโอเคนี่ก็จัดเลยตามได้ลูกหมุนช่วยดิตัวนี้ผมผูกมาแล้วล่ะนี่เบ็ดเบอร์10นะครับนะนี่เบ็ดเบอร์10นะที่แถมไปให้น้าๆกันทุกคนนะครับนะน้าใช้กันแล้วเป็นไงกันบ้างนะครับนี่เบ็ดเบอร์10นะครับชิ่งนะนี่ครับชิ่งยาวก็ประมาณ 4-50 เซนนะครับประมาณนี้นะก็จัดเลยครับผูกผูกเลยครับอันนี้ก็ผูกตามชอบเลยนะครับผมนะส่วนผมก็ผูกสไตล์นี้นะครับนะใครที่ยังผูกไม่เป็นเนาะก็เดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูอีกรอบนะครับนะแต่ว่าก็เคยทำคลิปลงไปแล้วนะครับนะอย่างเงี้ยดึงไปไม่มีขาดนะครับไม่มีรูดนะฮะพูดผิดไม่ใช่ว่าไม่มีขาดมันขาดอยู่แล้วล่ะครับตามลุ้นกันครับผม